นัดเมียชกรถแห่พบทนายเจมลั่นมีเน็ตในมือถือไม่ใช่จะด่าใครก็ได้ดูท่าว่าน่าจะไม่จบลงง่ายๆแน่นอนค่ะสำหรับปมดราม่าหลังนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชได้โพสต์ข้อความถึงนักร้องช่อช้างนามสกุลรถแห่ซึ่งคนโยงไปถึงโชครถแห่โดยที่ไม่ได้ถามข้อเท็จจริงกับอีกฝ่ายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นทางเบิ้ลปทุมราชได้ลบโพสต์ดังกล่าวและโพสต์ขอโทษระบุว่าขอโทษน้องชอนะครับและขอโทษที่ผมเป็นบุคคลที่3และโพสต์พาดพิงด้วยความน้อยใจและใจร้อนแทนน้องส่วนน้องผู้หญิงอีกคนจะเอายังไงกับผมก็แล้วแต่เขาขอบคุณครับเรื่องราวเป็นยังไงน้องกับเขาน่าจะรู้ดีมากกว่าผมขณะที่ทางณัฐจุฑารัตน์ภรรยาของโชครถแห่ได้ออกมาฟาดก่อนหน้านี้ว่าเอ้าลบโพสต์กันหมดเลยงงนะโจมตีเราในที่สาธารณะไม่ต้องมาเคลียร์เป็นการส่วนตัวนะคะนี่ไม่เคยยุ่งกับใครเลยไม่เคยอยากดังแต่ก็ไม่เคยยอมเวลาที่โดนทำร้ายเหมือนกันแฮชแท็กแล้วเจอกันจ้าพอรูปรอซึ่งล่าสุดทางนัดได้โพสต์รูปภาพของตนเองและสามีรวมเฟรมกับทนายเจมส์พร้อมกับบอกว่าเราไม่เคยอยากได้เงินจากใครเลยเราแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าแค่เรามีเน็ตในมือถือไม่ใช่ว่าเราจะโพสต์หรือเม้นด่าใครก็ได้แล้วพวกที่ด่ารวมถึงลูกในท้องไม่ต้องห่วงค่ะนอกจากรักผัวมากเราก็รักลูกมากเช่นกันที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายขอบคุณมากค่ะพี่เจมและยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่าไม่เคยอยากมีศัตรูแค่อยากรู้ว่านัดผิดอะไรแค่เป็นคนที่เคยมีข่าวซึ่งความจริงเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำพอมาครั้งนี้มารุมด่า กันอีกใช่เราปากแซบเราสู้คนแต่เราไม่เคยทำร้ายใครก่อนเลยนะเราแค่ปกป้องตัวเอง